คุณพีคุงถามมานะครับว่าส่งมาตรา33มา23ปีและมาตรา39 2ปีจะเลิกได้ไหมถ้ายกเลิกเราจะได้แบบไหนอย่างไรดีคะนะครับอันดับแรกคุณพีคุงอยู่มาตรา33มา23ปีมาส่งมาตรา39เพราะอะไรครับขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะถ้าถามแบบนี้แสดงว่าคุณหลงเข้ามาอ่ะช่วยตอบนะครับว่าจะยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้เนาะถ้าคุณยังส่งไม่ถึง5ปีเนาะคุณก็จะเสียหายเพียงแค่3ปีนะแล้วจะได้แบบไหนนะส่งมานานขนาดนี้25ปีเนาะคุณจะได้เท่าไหร่ครับได้เป็นบำนาญแน่นอนเนาะคุณอยู่เฉยๆเนาะ23ปีนะครับถ้าคุณเงินเดือน 10,000 เนาะคุณจะได้เท่าไหร่ครับ 32% เนาะคุณจะได้ 3,200แต่ตอนนี้พอคุณเข้ามาเนาะไม่อยู่เฉยๆมาอยู่มาตรา39อีก2ปีเนาะฐานเงินเดือนคุณจะลดลงจาก 10,000 นะลดลงยังไงก็คือนะครับเดี๋ยวพี่หมอคำนวณให้เนาะมันจะมีทั้งหมดเนี่ย3ปีนะ 10,000 นะครับอีก2ปีนะครับ4,800 เนาะก็เอานะครับ 10,000 นะครับคูณ3เนาะเป็นเท่าไหร่ครับ 30,000 30,000 บวกกับ 4,800 2ครั้งนะครับ 9,600 นะครับก็เป็น 30,000 นะครับ 9,600 นะ 39,600 เอาเท่าไหร่ครับ5ไปหาร5นะฮะได้ 7,920 เนาะคุณอยู่เฉยๆนะคุณได้ 3,200 นะอันนี้คุณเข้ามาอยู่นะครับ2ปีคุณจ่ายเพิ่มอีกนะครับเดือนละ432เนาะคุณเหลือฐานเงินเดือน 7,920 เนาะคุณได้จำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มจาก32เป็นนะครับปีละ 1.5 อีก2ปีเป็น3เป็น35เนาะคุณก็เอา 9,720 เนี่ยไปคูณเท่าไหร่ครับคูณด้วยนะครับ35นะครับกดเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับเท่ากับ 2,000 นะครับ772บาทเนาะอยู่ดีๆไม่ว่าเนาะอยู่เฉยๆคุณได้ 3,200 มาอยู่มาตราเท่าไหร่ครับ39เนาะนาน2ปีคุณเหลือ 2,772 ถ้าคุณอยู่จนครบ5ปีคุณจะเหลือไม่ถึง 2,000 ครับตัดสินใจได้ไหมครับว่าจะทำยังไงนะพี่หมอไม่ชี้แนะไม่ชี้นำนะพี่หมอชี้แนะแต่ไม่ชี้นำนะครับลองตัดสินใจดูครับว่าจะทำยังไงกับชีวิตการเป็นผู้ประกันตนของตัวเองครับหวังว่ามีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ด้วยครับ